ครับผมผมนายธนวัฒน์สุวิทย์ไพบูลย์นะครับกรรมการผู้บริหารบริษัทฐานสมบูรณ์จำกัดครับผมแรกเริ่มเดิมทีต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่เราได้มาก่อตั้งบริษัทตรงนี้เนี่ยเกิดจากการที่ว่าเราได้เผชิญหรือประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นเองจริงๆนะครับก็เลยจัดตั้งมาเป็นบริษัทฐานสมบูรณ์ในทุกวันนี้ลูกค้าหลายคนนะครับมองว่าเอ๊ะระหว่างซ่อมแซมกับทุบทำใหม่อะไรจะดีกว่านะครับหลายคนตั้งคำถามเป็นคำถามที่ดีมากเรายกตัวอย่างก่อนว่ามีอาคารเก่าหลายอาคารนะครับที่อยู่ในเมืองไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์นะครับเพราะนั้นอันเนี้ยตัดประเด็นได้เลยว่าควรจะซ่อมแซมฐานรากถูกไหมครับเพราะสร้างใหม่อาจจะไม่คุ้มแต่คราวนี้เนี่ยบ้านสมัยใหม่เนี่ยด้วยราคาที่ถูกลงด้วยอะไรก็ตามแต่นะครับควรจะซ่อมไหมผมมองว่าเราควรจะซ่อมฐานรากนะครับเพราะการซ่อมฐานรากเนี่ยจะทำให้อายุของอาคารของคุณนั้นน่ะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับอาคารบางอาคารหรือบ้านบางหลังถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยการเจาะเสาเข็มเนี่ยอาจจะไม่ถึงแกนของพื้นดินจริงๆนะครับด้วยการประหยัดของผู้รับเหมาด้วยการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอะไรก็ตามแต่อาจจะเจาะลงไปแล้วไม่ถึงแกนพอไม่ถึงแกนแล้วเนี่ยพออนาคตดินเริ่มมีการทรุดนะครับพื้นเริ่มมีการเอียงทำให้เกิดการหักก็สูญเสียแล้วทำใหอาคารต่างๆนั้นพังลงมานะครับแต่ถ้ามีการซ่อมนะครับของเราเนี่ยจะเจาะลงไปวางที่แกนของพื้นเลยเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าอนาคตคุณต้องการจะทำอะไรเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีการเจาะเสาเข็มที่เราเข้าไปวางฐานรากนั้นให้ได้เนี่ยนะครับอาคารต่างๆเหล่านั้นที่ถูกสร้างบนฐานรากที่เราวางไว้เนี่ยก็จะมีอายุยืนยาวและนานกว่าเพราะนั้นมันก็จะคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่คุณจะสูญเสียลงไปทุกบาททุกสตางค์แน่นอนครับผมถ้าจุดเด่นของบริษัทเราเนี่ยจะเป็นงานเสริมฐานรากแล้วก็งานยกอาคารงานยกอาคารเนี่ยถ้าเราเคยเห็นเนี่ยในต่างประเทศก็จะมีของเราก็จะใช้วิธีเดียวกันยกอาคาร5ชั้น6ชั้นยกอาคารทั้งหลังขึ้นไปอย่างเงี้ยครับหรืองานเสริมฐานรากซ่อมอาคารทรุดโดยใช้เสาเข็มไมโครพายตรงเนี้ยเป็นจุดเด่นของเราด้วยความที่ว่าทางบริษัทเราเนี่ยมีความชำนาญเชี่ยวชาญในด้านฐานล่างเนี่ยและความสำคัญของบ้านเนี่ยหลักเลยก็อยู่ที่ฐานเนี่ยครับถ้าฐานคุณไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์จริงเนี่ยบ้านก็มีปัญหาเหมือนกันพอชั้นเขาน้อยมากเนี่ยเพราะฉะนั้นส่วนแบ่งการตลาดหรือเคสเนี่ยย่อมมากตามถูกไหมครับมันจะสลับกันเราเลยเห็นก้อนเค้กชิ้นเนื้อตรงนี้แล้วเราก็หยิบเขาขึ้นมาส่วนของเราเองเนี่ยนะครับเราเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะครับเกี่ยวกับทางด้านฐานรากทุกประเภทนะครับไม่ว่าตั้งแต่คุณจะเริ่มก่อสร้างอะไรก็ตามแต่นะครับเสาเข็มการวางฟุตติ้งการออกแบบฐานรากเพื่อที่จะรองรับน้ำหนักอาคารนะครับต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงการตรวจสอบนะครับบางครั้งเนี่ยในองค์กรใหญ่ๆอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมหรือบริษัทใหญ่ๆเนี่ยบางทีเนี่ยอายุการใช้งานของอาคารหรือพื้นที่มากขึ้นนะครับอยากจะให้เราเข้าไปตรวจสอบว่าเอ๊ะเสาเข็มยังรับน้ำหนักได้ดีไหมพื้นยังรับน้ำหนักได้หรือเปล่าความแข็งแรงของโครงสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบไหมเรามีทีมงานที่สามารถรับพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐานเข้าไปตรวจสอบนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการนะครับได้มั่นใจมากขึ้นว่าอาคารยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับรวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเสาเข็มหักเสามีการแตกร้าวคานมีการรอยร้าวรอยรั่วอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็มีการเข้าไปบริการซ่อมแซมแก้ไขตรงจุดนั้นให้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยบริษัทของเราเนี่ยเกี่ยวกับฐานล่างฟาวเดชั่นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น pre service นะครับ post service นะครับทั้งหมดเรารับทำหมดทุกกระบวนครับผมปัญหาที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมมองไปถึงไกลเลยนะเพราะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยหรือแผ่นดินนะฮะแผ่นดินเนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหาผมก็เลยมองว่าความรู้สึกที่มันไม่ดีที่ผ่านมากับผมเนี่ยผมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวไหนอย่างที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผมซึ่งวันนั้นเนี่ยผมทานข้าวอยู่แล้วครอบครัวก็อยู่ครบตกใจกันหมดเลยแล้วก็นอนไม่หลับเลยทั้งคืนสำคัญคือต้องซื่อสัตย์นะครับซื่อสัตย์กับงานที่เราทำคือหนึ่งพูดง่ายๆถ้าพูดกันตรงๆในวงการเนี่ยอย่าลดสเปคพวกนี้จะเป็นจุดสำคัญ
ทำให้เกิดความบกพร่องหรือมีการคอร์รัปชันกับผู้รับเหมากับเจ้าของงานที่เขามีตัวแทนเป็นคนตรวจงานอย่างนี้ฮะพวกนี้จะเป็นจุดทำให้มันเกิดความเสียหายโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าบางทีอาคารทรุดเพราะว่าไปลดสเปคนะฮะเสาเข็มเนี่ยจากเดิมกำหนดไว้25เมตรก็ไปลดเหลือ18เมตรใช้ไปบ้านมันก็ทรุดครับตรงเนี้ยมันต้องซื่อสัตย์ต้องมีจรรยาบรรณต้องยึดถือจรรยาบรรณวิศวกรเราเข้าใจในมุมมองผู้บริโภคดีครับว่าเผชิญอยู่กับปัญหาของลูกค้าเพราะฉะนั้นเราโชคดีมากที่ทีมงานหลายคนเข้าใจในมุมมองเดียวกับเราแล้วทำงานออกมาด้วยใจจริงๆในการที่จะช่วยลูกค้านั้นแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เขาได้เจออยู่นะครับดังนั้นเนี่ยผมต้องขอบคุณจริงๆกับทีมงานทุกคนนะครับที่เข้าใจในมุมมองและนโยบายของบริษัทอย่างชัดเจนว่าเราเข้าไปช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ปัญหาในเรื่องของการบริหารทีมงานและพนักงานต่างๆเนี่ยของผมส่วนใหญ่จะน้อยมากๆนะครับเพราะทุกคนเนี่ยรู้ดีว่าลูกค้าทุกท่านกำลังเจอกับปัญหาอยู่นะครับก็ทำออกมาด้วยใจที่เกินร้อยจริงๆหลังจากที่มีการส่งมอบงานให้กับลูกค้าพูดง่ายมีการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยแล้วนะครับในระยะเวลา 1-2 ปีขึ้นไปนะครับทุกๆปีเราจะมีทางทีมวิศวกรนะครับเข้าไปช่วยตรวจสอบให้กับลูกค้าว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบไหมปัญหาที่เราได้แก้ไขให้เขาไปนั้นยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีไหมได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องไหมหรือมีผลกระทบปัจจัยอะไรที่เกิดขึ้นทำให้เกิดผลกระทบตรงนี้อีกไหมเพราะนั้นลูกค้าของเราที่ได้ใช้บริการเรานะครับเราจะมีการวารันตีให้กับลูกค้าอยู่แล้วว่าฐานรากที่เขาได้มีการซ่อมแซมหรือแก้ไขไปนั้นเนี่ยจะได้รับการวารันตีกี่ปีขึ้นอยู่กับประเภทงานขึ้นอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นๆ นะครับแล้วก็เราก็จะมีทีมเซอร์วิสหรือทีมช่างนะครับเข้าไปคอยตรวจสอบให้ความมั่นใจกับลูกค้าทุกๆปีในทุกๆไซต์ทีมของเราเนี่ยจะมีโฟร์แมนประจำอยู่ตลอดนะครับแล้วก็จะมีวิศวกรเนี่ยสลับกันเข้าไปตรวจงานทุกครั้งทุกอาทิตย์นะครับก็คือเราจะดูแลอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าด้วยความที่เรามีมาตรฐานมีระบบงานที่ชัดเจนและมีสายงานวิสัยทัศน์ที่ให้ลูกค้าได้มองเห็นอนาคตอย่างชัดเจนรับประกัน3ถึง15ปีนะครับขึ้นอยู่กับคือเราพิจารณาเป็นเคส by เคสนะฮะเคส by เคสแต่ว่าไม่ใช่ทุกกรณีนะครับแต่ยืนพื้นเนี่ยอยู่ที่5ปี5ปีคือการรับประกันเนี่ยเราจะระบุให้ลูกค้ารับทราบตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคาว่า5ปีนะก็ขอบคุณทั้งลูกค้านะครับผมที่ผ่านมาและปัจจุบันและอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นก็อย่าได้ตกใจกับปัญหาที่เกิดเราพร้อมน้อมรับและแก้ไขปัญหาของทุกท่านหรือมาเยี่ยมชมเราก็ได้ที่นี่เราเปิดน้อมรับส่วนใหญ่บริษัทในเมืองไทยมักจะเป็นแค่เพียงผู้รับเหมานะครับแต่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านฐานรากโดยตรงนะครับเพราะนั้นองค์ความรู้หรือบุคลากรที่เกิดขึ้นในเมืองไทยตรงนี้น้อยมากนะครับวันนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วบริษัทผมได้จัดตั้งขึ้นมาแล้วเพื่อดูแลเรื่องของฐานรากเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเพราะฉะนั้นผมอยากจะสื่อสารหรืออยากจะบอกผู้บริโภคทุกท่านว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฐานรากฟาวเดชั่นทั้งหลายอยากให้ลองโทรหาเราดูนะครับเป็นแค่เพียงที่ปรึกษาเราก็ยินดีเพราะเราอยากให้ความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้กระจายออกไปถึงผู้บริโภคหลายๆคนนะครับแล้วเราจะได้ช่วยพัฒนาแรงงานหรือฝีมือของบุคลากรทางด้านนี้นะครับให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับผมอุตสาหกรรมตรงนี้นะครับจากที่เราได้รับสายโทรศัพท์จากลูกค้าหลายๆประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของ AEC ก็ตามแต่ทั้งหมดนะครับผมกล้าพูดเลยว่ามีหลายประเทศที่โทรหาเรานะครับเพื่อต้องการให้เราไปเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการวางแผนต่างๆผมมองว่าจริงๆแล้วในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลนะครับหรือหน่วยงานอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับพร้อมเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างน้อยที่สุดให้การประชาสัมพันธ์ที่ดีนะครับให้ความรู้กับประชาชนนะครับให้องค์ความรู้นี้มันเกิดขึ้นในเมืองไทยผมว่าเราสามารถที่จะสร้างแรงงานนะครับสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ
แล้วสามารถส่งออกไปต่างประเทศเพื่อนำเงินกลับเข้ามาในประเทศได้อีกเยอะทีเดียวเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับหน่วยงานทางด้านนี้ผมอยากให้เข้ามาสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเงินทุนหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์ต่างๆให้ความรู้กับประชาชนก็ตามแต่จะช่วยทำให้พัฒนาประเทศไทยขึ้นไปได้อีกเยอะและตรงนี้ก็จะสามารถสร้างจุดแข็งให้เกิดขึ้นกับเมืองไทยได้ผมแนะนำง่ายๆนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคทั้งหลายหรือว่าผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนะครับได้ลองตรวจสอบดูนะครับถ้าเป็นลักษณะบ้านทั่วไปนะครับผมเราสามารถที่จะเดินดูได้นะครับว่าอาคารต่างๆเราหรือผนังตรงไหนของเรามีเกิดการรอยรั่วรอยแคร็กหรือมีการแตกอะไรบ้างหรือเปล่านะครับนอกเหนือจากภายในตัวบ้านแล้วผมอยากให้ลองสังเกตรอบๆบ้านดูด้วยว่ามีพื้นดินตรงไหนของเราเนี่ยไม่ได้ระนาบนะครับคือมันเอียงนะครับหรือมีตรงไหนของรอบๆ บริเวณตัวอาคารเรามีการสึกกร่อนการแตกหักนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะถ่ายรูปนะครับข้อสงสัยต่างๆส่งเข้ามาทางอีเมลบริษัทได้นะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับส่งเข้ามาให้เราได้ช่วยดูก่อนเบื้องต้นนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวบ้านคุณนั้นร้ายแรงหรือยังประโยชน์ตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ลูกค้าหรือว่าผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยลองค่อยๆตรวจสอบดูเดินดูรอบๆ บริเวณก่อนนะครับดูภายในตัวบ้านเรานะครับวัดดูว่าพื้นเรามีการต่างระดับกันบ้างหรือยังมีรอยแคร็กรอยสีแตกตรงไหนบ้างไหมถ้าไม่เข้าใจสงสัยตรงจุดไหนนะครับให้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาที่อีเมลบริษัทเราได้ครับผมว่าเบื้องต้นก็จะช่วยให้ทางเจ้าของบ้านหรือผู้ประกอบการสบายใจมากยิ่งขึ้นครับ